สวัสดีครับอันนี้จะขอแนะนำเครื่องมืออันใหม่อันหนึ่งนะครับชื่อว่าทิกเกอร์นะครับจะอยู่ในส่วนของแถบเครื่องมือแอนิเมชันแล้วก็ทางด้านขวานี้นะครับก็คือ TRIGGER นะครับทิกเกอร์นะครับเอาไว้ใช้สำหรับตอนที่เราเอาเมาส์คลิกนะครับสิ่งต่างๆบนสไลด์นะครับจะสาธิตการประยุกต์ใช้ให้ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะลองทำด้วยกันนะครับอย่างเช่นสไลด์แรกนะครับผมไปทำเป็นหน้าโฟโต้แกลเลอรี่นะครับของรูปดอกไม้เราทำกรอบฟอร์มขึ้นมานะครับแล้วก็เขียนว่าถ้าเกิดคลิกปุ่มเลขอะไรก็ให้รูปภาพปรากฏขึ้นนะครับถ้าคลิกที่รูปภาพก็จะมีรูปใหญ่ปรากฏขึ้นคลิกที่รูปใหญ่ก็จะหายไปนะครับกดรูป2กดรูป3นะครับการออกแบบก็อยู่ที่เราจะจินตนาการนะครับว่าอยากจะให้เกิดอะไรขึ้นบนหน้าสไลด์ของเรารูปแบบนี้ก็สามารถทำให้เกิดเป็นสื่อที่มีปฏิสัมพันธ์นะครับกับผู้ชมผู้อ่านนะครับหรือว่าเราให้ผู้เรียนนะครับสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับตัวสื่อของเราได้นะครับถัดไปอีกตัวอย่างนึงนะครับอย่างเช่นการทำแบบทดสอบนะครับเราสามารถที่จะทำให้คลิกที่คำตอบแล้วก็มีภาพหรือเสียงนะครับปรากฏขึ้นมาผมคิดว่าข้อ A นะครับก็ถูกนะครับคลิกข้อ B ก็บอกว่าผิดถ้าผมคลิกเฉลยก็จะมีคำตอบที่ถูกต้องพร้อมกับสามารถที่จะเชื่อมโยงกับเสียงได้ครับคำตอบที่ถูกคือข้อ A I am a boy นะครับเราก็สามารถที่จะฝังเสียงของเราไว้นะครับหรือจะคลิกแล้วให้มีวิดีโอขึ้นมาอธิบายนะครับคลิกแล้วให้เกิดอะไรขึ้นอันนี้คือเสียงที่เมื่อสักครู่เราทำลิงก์ไว้นะครับก็จะเห็นภาพของการออกแบบนะครับงั้นเทคนิคนี้ก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้นะครับในส่วนของการสร้างอีบุ๊กนะครับให้เป็นแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านนะครับหรือจะสร้างสื่อต่างๆนะครับสร้างเป็นเกมมีปุ่มเฉลยมีปุ่มบังคับให้เกิดแอนิเมชันต่างๆเกิดขึ้นนะครับจะมาลองทำด้วยกันดูนะครับในส่วนของการสร้างนะครับเครื่องมือนะครับโดยใช้ความสามารถในเรื่องของการทำทริกเกอร์นะครับในส่วนแอนิเมชันขออนุญาตสาธิตในส่วนของการทำภาพดอกไม้ก่อนแล้วกันนะครับผมแทรกรูปภาพนะครับแล้วก็นำรูปภาพมาเอาแบบเหมือนเมื่อสักครู่นะฮะก็คือ3รูป3รูปแรกเราก็ให้เป็นรูปเล็กก่อนนะครับการจัดเรียงก็แล้วแต่เราที่เราต้องการนะครับว่าอยากจะได้เป็นแบบไหนนะครับเสร็จแล้วผมก็จะทำปุ่มนะครับซึ่งปุ่มก็อาจจะมีหน้าตาแบบที่ต้องการยังไงก็ได้นะครับจะเป็นปุ่มอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นปุ่มที่เป็นรูปดาวก็ได้นะครับแล้วแต่เราชอบใจนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็ใส่ส่วนของความนูนนะครับใส่ส่วนของแสงเงานะครับคือโดยใช้ส่วนของเชฟเอฟเฟกต์นะครับทีนี้เราก็มาทำในส่วนของสิ่งที่ต้องการให้ปรากฏขึ้นก็คือพอคลิกปุ่มแล้วรูปภาพนี้ปรากฏขึ้นมานะครับผมก็เลือกรูปทั้งหมดนะครับบอกว่าแอนิเมชันนะครับให้
ฟดขึ้นมานะครับไปดูที่บานหน้าต่างแอนิเมชันครับแต่อันก็จะมีเบอร์กำกับนะฮะอย่างเช่นอันนี้คือพิกเจอร์3นะครับ4แล้วก็5นะครับสังเกตตรงปุ่มทิกเกอร์ก็สามารถที่จะเป็นปุ่มที่คลิกได้นะครับเราสามารถที่จะบอกว่าพิกเจอร์3นะครับไปที่ทิกเกอร์บอกว่า on click นะครับของรูป round rectangle ก็คือสี่เหลี่ยมมุมมนฮะมุมโค้งมนถ้าผมคลิกปุ่มนี้นะครับก็จะมีรูปนี้ปรากฏขึ้นมาผมซูมไปใกล้ก่อนนะครับรูปตกไม้รูปที่2นะครับไปที่ทิกเกอร์นะครับให้เราคลิกในส่วนของรูปหัวใจนะครับรูปที่2ปรากฏขึ้นดอกไม้รูปที่3นะครับทริกเกอร์ถ้าเราคลิกในส่วนของรูปพระอาทิตย์ดอกไม้ก็ปรากฏขึ้นเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูตอนนี้มีแค่นี้นะครับเราก็คลิกที่ปุ่มใช่ไหมฮะเสร็จแล้วนะครับขั้นถัดไปคือในส่วนของการที่เราคลิกที่รูปภาพนะครับ3รูปนี้ให้รูปใหญ่ปรากฏขึ้นมาผมก็แทรกรูปใหญ่เข้ามาอีกนะครับ3รูปเราซ่อนไว้ข้างๆก่อนนะครับแล้วก็จัดเรียงต่างสิ่งที่ต้องการก็คือให้รูปใหญ่เนี่ยนะครับปรากฏขึ้นเหมือนกันก็คือให้ appear ก็ได้นะครับหรือจะเป็น float in ก็ได้นะครับผมเอาเป็น zoom ก็ได้นะฮะให้ zoom ออกมานะครับจากการคลิกต่างๆเราไปที่บานหน้าต่าง animation อีกครั้งนึงครับก็จะได้รูปที่9นะครับสีเหลืองนะครับรูปที่10นะครับสีขาวแล้วก็รูปที่11สีม่วงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าให้คลิกรูปเบอร์3นะฮะรูป9ก็ปรากฏอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็มาทิกเกอร์นะครับคลิกในส่วนรูปที่3พิกเจอร์3รูป9ปรากฏคลิกพิกเจอร์4รูป10ปรากฏนะครับคลิกพิกเจอร์4นะฮะพิกเจอร์4นะครับ10ก็ขึ้นแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็เลือกพิกเจอร์5นะครับเพื่อให้รูปที่11ปรากฏนะครับคลิกออฟพิกเจอร์5นะครับทีนี้เนื่องจากว่าปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับก็จะค้างที่หน้าจอในส่วนของรูปที่9 10 11นะครับเราก็จะทำการถ้าเกิดมีการคลิกซ้ำนะครับก็ให้หายไปนะครับผมก็ทำการเพิ่มแอนิเมชันนะครับของ3ตัวนี้นะครับก็คือให้มีการซูมกลับหายเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คล้ายๆกับเมื่อสักครู่นะฮะอันนี้ขอโทษนะครับเราต้องใช้เรื่องการ add animation นะฮะต้องเป็นการเพิ่มนะครับให้ซูมกลับเข้าไปอันนี้เป็นการเพิ่มนะครับถูกต้องแล้วนะครับก็แปลว่าถ้าคลิกที่รูปตัวเองนะฮะรูปมันจะหายไปก็คือรูป9ก็ทิกเกอร์คลิกที่รูปที่9นะครับรูป10ทิกเกอร์คลิกที่รูปที่10รูป11นะครับทริกเกอร์คลิกที่รูป11นะครับแล้วผมก็เพียงแค่นำรูปภาพเหล่านี้นะครับมาวางจัดเรียงในจุดที่เราต้องการนะครับเราก็ขออนุญาตจัดให้ตรงกันก่อนนะครับให้มาอยู่กลางหน้านี้เลยนะครับเสร็จแล้วครับผมลองนำเสนอนะครับคลิกที่รูปภาพขึ้นมานะครับคลิกที่รูปปุ๊บรูปใหญ่ขึ้นนะฮะคลิกซ้ำก็หายไปคลิกอันนี้นะครับก็จะได้ตามที่เราออกแบบไว้นะครับจะเปิดรูปไปให้หมดก่อนก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็จะเรียกดูรูปไหนตอนไหนก็ได้ครับก็อยู่ที่เราดีไซน์นะครับผมคงจะได้ในส่วนของเทคนิคนะครับอยู่ที่แอนิเมชันนะครับแล้วก็เครื่องมือที่ว่าทิกเกอร์นะครับ